รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแป้งดีมอนเต้โทร02-238-8999สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวในสวัสดีสถานีข่าวกับผมนพวัตรอภิพัฒน์เดชากุลครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook IPM Media รวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ทาง IPM TV Official ทาง YouTube นั่นเองครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของกระทรวงพลังงานจัดพิธีเปิดงานพระมิ่งมารดาสีแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ดร.สิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดงานพระมิ่งมารดาสีแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาภายใต้โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาพลังงานพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ3โซนได้แก่โซนที่1การจัดแสดงนิทรรศการพระมิ่งมารดาสีแห่งแผ่นดินโซนที่2การจัดแสดงนิทรรศการผ่านภาพเสมือนจริงโซนที่3กิจกรรมเวิร์กช็อป DIY บอกรักแม่ด้วยการทำของขวัญให้กับแม่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวทีที่มีเหล่าศิลปินชื่อดังมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงบอกรักแม่อาทิกัณฑ์ณภัทรอินใจเอื้อขนมจีนกุลมาศเบญชลาทิตและยังมีการแสดงจากเหล่าเยาวชนที่มีความสามารถมากมายมาร่วมสร้างสีสันภายในงานณล็อบบี้อาคาร4ศูนย์เอเนอร์จีคอมเพล็กซ์ที่มาร่วมงานของกระทรวงพลังงานในวันนี้ซึ่งกระทรวงพลังงานเนี่ยวันนี้เราจัดงานกิจกรรมพระมิ่งขวัญพระมิ่งมารดาสีแห่งแผ่นดินนะครับพระมิ่งมารดาสีแห่งแผ่นดินเพื่อเทิดทูนพระเกียรติของสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ86พรรษา12สิงหา2561ในปีนี้ซึ่งก็เป็นข้าราชการของแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานเข้ามาร่วมกันอย่างครบถ้วนนะครับพร้อมเพรียงกันในวันนี้ซึ่งนิทรรศการเนี่ยก็ตามที่ได้รับรายงานที่ได้จัดเตรียมกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่านที่ได้ร่วมทำหน้าที่นะครับร่วมกับในหลวงรัชกาลที่9ร่วมกันเนี่ยนะครับร่วมพระองค์ท่านมาตลอดเท่าที่เราจำความกันได้นะครับก็มาชมกันได้ที่ตึกเอ็นโคของกระทรวงพลังงานครับมาต่อกันที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี2561ครับโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี2561ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซนทัลเวิลด์ในหัวข้องาน Transforming IA for the Digital Age โดยได้รับเกียรติจากดร.ภากรปีตะทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปาฐกถาในหัวข้อ Digital Evolution in Internal Auditโดยดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท Quality House จำกัดมหาชนและรองศาสตราจารย์ดร.กุลภัทธาสิโรดมประธานกรรมการตรวจสอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมเสวนาในหัวข้อ A Look Into the Future IA Low in Digital World โดยงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกและผู้สนใจทั่วไปกว่า750คนซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ทางสมาคมผู้ตรวจสอบภายในหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยให้ผู้ตรวจสอบมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับตัวให้ทันต่อโลกดิจิทัลในปัจจุบันและพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต So the purpose of this conference is really to inform what can we do in internal audit in digital world both understanding what is impact
to internal audit activities as well as disrupting internal audit activities. กิจกรรมวันนี้นะคะก็จะเป็นการให้ข้อมูลนะคะว่าการสอบสวนภายในนี่คือได้เปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนอะค่ะ Clearly in line with theme of this conference digitizing internal audit is the way in the future What I mean by digitizing internal audit is what internal audit deals with right now is data if data is available if we can use of data to efficiently and effectively provide internal audit service internal audit should be able to provide better insight and foresight to the management and the board audit committee to discharge their responsibility better in the future ค่ะก็ถ้าเป็นหลักๆโดยเฉพาะของปีนี้นะคะก็คือการเน้นที่จะเปลี่ยนให้เป็นดิจิตอลมากยิ่งขึ้นโดยหลักๆแล้วเนี่ยคือการสิ่งสำคัญของ internal audit เนี่ยก็คือเรื่องของ data หรือฐานข้อมูลซึ่งคือถ้าสมมุติเราจะเปลี่ยนฐานข้อมูลเนี่ยให้กลายเป็นดิจิตอลมากขึ้นมันจะมาช่วยในเรื่องการจัดการแล้วก็การที่จะไม่ได้เพียงแค่ดูว่าเรามีข้อมูลอะไรมากขึ้นแต่สามารถที่จะคาดการได้ว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำหรือจัดการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมาต่อกันที่เรื่องราวของกลุ่มสตาร์ทอัพครับได้มีการทุ่มงบกว่า30ล้านบาทในการเปิดเว็บไซต์ภาษาจีนผ่านแพลตฟอร์ม O2O โดยกลุ่มสตาร์ทอัพทุ่มงบกว่า30ล้านบาทเปิดตัวเว็บไซต์เอ็ดฝางบริการข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์รูปแบบภาษาจีนครั้งแรกในประเทศไทยชูจุดต่างด้วยการบริการแบบฟูลเจาะกลุ่มลูกค้าจีนผ่านแพลตฟอร์ม O2O โดยทางด้านของนายณัฐพงษ์เลิศวุฒิรักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทท่องไทยจำกัดผู้ดำเนินธุรกิจเว็บไซต์ TS ฝางเปิดเผยว่าจากประสบการณ์การเรียนและการทำงานที่ประเทศจีนพบว่าในช่วงที่ผ่านมามีชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวและลงทุนในเมืองไทยเป็นจำนวนมากดังนั้นในปี2557ที่ผ่านมาจึงได้ร่วมกับเพื่อนในการก่อตั้งนิตยสารท่องไทยขึ้นมาสำหรับแจกฟรีกว่า300จุดในกรุงเทพมหานครเมื่อได้รับการตอบรับดีก็มาเปิดเว็บไซต์ท่องเที่ยวอีก1ช่องทางดังนั้นตนและกลุ่มเพื่อนจึงได้ก่อตั้งเว็บไซต์ TS ฝางขึ้นมาโดยตนและนายเทียนศักดิ์ธรรมเจริญกิจถือหุ้นคนละสัดส่วน 40% นอกจากนี้ยังมีนายชินโชติวัฒนเวคินและกลุ่มเพื่อนๆถือหุ้นส่วนในสัดส่วนที่เหลือเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มแบบฟู้ดเซอร์วิสเป็นข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อเจาะตลาดลูกค้าจีนจึงทำให้เว็บไซต์ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นดิกชันนารีด้านอสังหาริมทรัพย์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนจีนหรือคนไทยครับในงานเราก็ได้บอกแบ็คกราวด์ไปแล้วนะครับว่าเราทำมา4ปีซึ่ง4ปีเนี่ยเราไม่ได้เริ่มจากการเป็นอสังหาก่อนตั้งแต่แรกเราเริ่มตั้งแต่เป็นสื่อเป็นมีเดียเอเจนซี่เราเริ่มตั้งแต่เราทำทัวร์มาก่อนนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเรามีบริการที่ให้กับพวกเอเจนซี่พวกโบรกเกอร์ต่างๆรวมถึงเดเวลลอปเปอร์เยอะนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราก็ได้รับรู้ปัญหาทั้งหมดว่าการซื้อขายกับคนจีนเนี่ยทุกคนคนในวงการไม่ว่าจะเป็นเดเวลลอปเปอร์หรือว่านักลงทุนหรือแม้กระทั่งผู้ซื้อเองเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรบ้างเราก็เลยมารวบรวมแล้วก็ทำบริการตรงเนี้ยบนแพลตฟอร์ม tsfang.com นี่แหละครับคือตอนนี้ครับเป้าหมายสูงสุดแน่นอนอย่างที่บอกครับเนื่องจากอสังหาไทยตอนนี้ก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าเป้าหมายสูงสุดของเราบิ๊กดาต้าของเราแน่นอนอยากจะให้มีคนจีนเข้ามาใช้สักประมาณ 30,000 คนนะครับต่อเดือนก็ชื่อตามคอนเซ็ปต์นะครับภาษาจีนนะครับถ้าอยากจะหาบ้านดีๆก็ต้องมาที่ TS ฝังไทยสร้างฝังภาษาจีนตัวนี้ต่อกันที่เรื่องราวของเว็บไซต์นะครับทางด้านของ Asset Word เองก็เปิดตัวต่อยอดออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มค้าส่งออนไลน์ถูกมั่นใจส่งไกลทั่วโลกครับนางวรภาไตรโสรัตน์กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท Asset Word Corporation เปิดเผยว่าการพัฒนาแพลตฟอร์มการขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ในชื่อต่อยอดออนไลน์นั้นซึ่งเป็นตลาดค้าส่งบนเว็บไซต์ www.toyodonline.com สำหรับให้
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นช่องทางการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มการทำธุรกิจแบบ B2B หรือ Business to Business โดยมีพันธมิตรทั้งสถาบันการเงินธุรกิจโลจิสติกที่จะช่วยให้การขายสินค้าบนแพลตฟอร์มดังกล่าวขยายไปได้กว่า10ประเทศอาทิอินเดียเกาหลีใต้อินโดนีเซียสิงคโปร์เซาท์แอฟริกาและรัสเซียโดยทางด้านของนายสมภัทรไตรโสรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Asset World Corporation กล่าวว่าต่อยอดออนไลน์นั้นได้เน้นตลาดค้าส่งและสร้างเครือข่ายผู้ค้าส่งให้พบกับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศดังนั้นการทำงานตรงนี้จึงมีในส่วนของมุมมองที่โตแล้วก็บอกว่าถูกมั่นใจส่งไกลทั่วโลกเพราะว่ามีพันธมิตรธุรกิจที่เข้ามาร่วมทำงานเพื่อทำให้การค้าขายของผู้ผลิตและผู้ประกอบการขยายออกไปในระดับโลกได้อีกด้วยอีกทั้งธุรกิจของต่อยอดออนไลน์นั้นยังมีทั้งภาคของออฟไลน์เองแล้วก็ตลาดที่ต่อยอดออกไปซึ่งปัจจุบันมีที่กรุงเทพโดยอนาคตจะขยายไปที่เชียงใหม่และจังหวัดแนวชายแดนเป็นต้นด้วยนะครับทางด้านของภาคออนไลน์เองก็คือแพลตฟอร์มนี้ทำให้เชื่อมั่นว่าด้วยโมเดลธุรกิจนี้น่าจะสร้างความสำเร็จให้แก่บริษัทพันธมิตรธุรกิจและคู่ค้าให้เติบโตไปได้ด้วยกันครับงานในวันนี้เป็นการเปิดตัวของต่อยอดออนไลน์นะครับก็จะเป็นก็เรียกว่าแพลตฟอร์มของการทำการธุรกิจออนไลน์เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็น B2B นะครับก็จะเป็นการค้าขายที่ทำให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตนะครับรายSME หรือวิสาหกิจทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงตลาดได้ง่ายและเข้าถึงในขนาดที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ผู้ที่อีกส่วนหนึ่งก็จะเข้ามาร่วมกันอยู่ในเป็นพาร์ทเนอร์นะครับก็จะเป็นของพวกทางผู้ค้าส่งด้วยนะครับผู้ส่งออกด้วยบางส่วนและดังนั้นยังไม่พอนะครับพาร์ทเนอร์ของต่อยอดออนไลน์นี้จะมีทั้งเรียกว่าโซลูชันทางธุรกิจให้ทั้งครบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาธุรกิจเรื่องทางด้านการเงินสินเชื่อต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการซื้อขายแล้วจะจ่ายเงินกันอย่างไรก็มีเพย์เมนต์ดูแลให้เรียบร้อยการส่งอย่างไรเรื่องโลจิสติกก็ดูแลให้เรียบร้อยนะครับแต่ส่วนที่เรากำลังนั่งคุยกันวันนี้กับได้คุยกับผู้บริหารทั้งสองท่านนะครับว่าตลาดนี้จะเป็นตลาดที่สำคัญของเราไม่ใช่แค่เป็นชาแนลในการให้ผู้ประกอบการของ SME ไทยสามารถที่ส่งออกสินค้าได้ไปไกลในตลาดโลกมากมายนะครับก็มีพาร์ทเนอร์อย่างอาลีบาบาแล้วเข้าใจว่าทางคุณต่อก็จะต่อไปทางใครใช่ครับมีโกโซโกนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มที่ลิงก์เข้าไปทางแอฟริกาด้วยครับแล้วก็มีหลายประเทศอินโดนีเซียพม่าเกาหลีนะคะงั้นตลาดเราจะกว้างค่อนข้างกว้างครับแล้วก็เราจะมีส่วนในการให้บริการ SME ในส่วนนั้นเช่นการออกแบบการให้องค์ความรู้ด้วยแล้วผมเชื่อว่าตลาดต่อยอดซึ่งเป็นของคนไทยนั้นก็จะมีฐานข้อมูลที่มหึมาว่าตลาดแต่ละตลาดผู้บริโภคผู้ค้าส่งแต่ละประเทศนั้นมีความต้องการสินค้าประเภทไหนมีออเดอร์อะไรมามากมีอะไรแล้วเราก็จะสามารถที่จะส่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็อบรมให้กับ SME ไทยเพื่อตอบโจทย์ของความต้องการของลูกค้าในตลาดโลกได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องราวของนาฬิกา G-Shock มาฝากกันครับสนับสนุนโดยแป้งดีมอนเต้โทร02-238-8999สวัสดีลายไทย HD ออกอากาศด้วยระบบ HD ความคมชัดสูงผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM จานส้มและกล่องรับสัญญาณดาวเทียม IPMพร้อมแล้วที่จะนำเสนอบทเพลงลูกทุ่งกับหลากหลายศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยและสาระที่เป็นประโยชน์ในทุกวันพร้อมขนทัพพิธีกรมากความสามารถที่จะมาสร้างความสุขไปกับเสียงเพลงลูกทุ่งด้วยช่องลูกทุ่งคมชัดของคนทั้งประเทศตลอด24ชั่วโมงวันดีๆจันทร์ถึงศุกร์รับชมรับฟังเพลงลูกทุ่งที่ขนมามากมายเพลงฮอตฮิตที่คุณคิดถึงทุกจังหวะจัดมารวมไว้ในเพลงฮิตที่คิดถึงเพลงรักเพลงเศร้าเพลงเคล้าน้ำตาเพลงชิลก็มาในมนต์เพลงลูกทุ่งชมมันฟังเพลินจังหวะแดนซ์ในลูกทุ่งจัดเต็มชมฟังกันต่อเนื่องกับบทเพลงลูกทุ่งไม่มีหยุดในช่วงของสวัสดีเพลงฮิตและเพลงใหม่ป้ายแดงสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์จัดเต็มรายการสาระและความบันเทิงตลอดทั้งวัน
9โมงเช้าพูดคุยกับศิลปินลูกทุ่งชั้นครูในลูกทุ่งหวานหวานยังหวานอยู่10โมงเช้ากินไปชิมไปกับเมนูสุดเพอร์เฟกต์ที่ต้องร้องโอ้ในรายการลาบปากเที่ยงตรงมาเจาะลึกเรื่องราวของศิลปินลูกทุ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนในสวัสดีตีสนิทบ่าย2โมงเที่ยวไปเมาส์ไปสุดชิคกับ2พิธีกรสุดจิกในรายการ Mouth Starเสริมทัพข่าวสังคมและแวดวงบันเทิงในรายการ News พัดและสวัสดีสถานีข่าวเปิดมุมมองใหม่ๆรับชมรับฟังบทเพลงลูกทุ่งแบบเต็มเหนียวกับช่องลูกทุ่งคมชัดของคนทั้งประเทศตลอด24ชั่วโมงทางช่องสวัสดีลายไทย HD